สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูกันว่าจะมีอะไรให้ทานบ้างและค่ะวันนี้เราจะมาทำสเต็กปลาแล้วก็เรียนภาษาเยอรมันไปด้วยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าชื่อส่วนผสมต่างๆในภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าอะไรบ้างคะไปดูกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาที่แจ็คซื้อมาจากโกลบุสนั่นเองค่ะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยDeluxe แล้วก็จะมีผักสีเขียวๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยใครรู้บ้าง Rosmarin นั่นเองค่ะแล้วก็มี Petersilie แล้วก็จะมีผักโปรดเลยค่ะ Coriander Dillimeter เพิ่มความหอมลงไปค่ะขั้นตอนแรกเราก็ใช้น้ำมะนาวลงไปเลยค่ะจากนั้นกระทะร้อนเลยค่ะ Defanner ตามด้วย Das Sonnenblumenöl แล้วก็ Das Olivenölขาดไม่ได้ก็คือ Das Salz พอกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่ Das Salz ไปเลยค่ะเพื่อไม่ให้ปลาเนี่ยติดกระทะค่ะ Die Butter เนยนั่นเองค่ะเพื่อให้ปลาของเรามีสีสันนะคะเรามาหุงข้าวกันค่ะต่อไปก็จะเป็นข้าวค่ะ Der ReisDas Currypulver แจ็คก็จะใส่ผงกะหรี่ไปด้วยนะคะกระทะก็ร้อนแล้วHeiß ปลาเราก็จัดลงเลยค่ะเราจัดพริกไทยลงไปเลยค่ะ Der Pfeffer เนี่ยค่ะเราก็ใส่ผักสีเขียวของเราเลยค่ะ Der Rosmarin จ็คก็จะทอดให้เป็นสีเหลืองแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะDer Knoblauch ตามด้วยผักค่ะ Das Gemüse เราจะมาจัดจานกันค่ะจานคือ Der Teller หม้อก็คือ Der Topf นั่นเองค่ะแล้วก็ Der Kochlöffelเสร็จแล้วค่ะ Fertigเราจะดื่ม Wine Das Weinglas Der Wein เสร็จแล้วค่ะ Das Essen ist fertig โอเคสเต็กปลาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะคะ Auf Wiedersehen Tschüss